ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2537พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาขณะนี้อากาศก็ดีขึ้นหน่อยเพราะมีฝนมาช่วยทำให้เกิดความชุ่มความเย็นฝนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนและต้นไม้และสัตว์มีชีวิตทั่วไปเพราะว่าน้ำฝนทำให้เกิดความชุ่มชื่นเย็นกายสบายใจแต่ถ้าฝนแรงไม่ตกก็เกิดเป็นปัญหาคือความแห้งแล้งมันมีมากขึ้นวันก่อนไปเชียงใหม่ไปเมื่อวันที่11มีนาคมกลับวันที่14รู้สึกว่าอากาศที่นั่นร้อนมากร้อนเผาๆลมที่มากระทบผิวกายนี่ร้อนเบาร้อนเหลือเกินเมื่อก่อนมันไม่ร้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ร้อนมากแล้วฝนก็ไม่ตกทำให้ต้นไม้แห้งแล้งทั่วไปมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความเหี่ยวแห้งไม่ค่อยสดชื่นคนที่อยู่ที่นั่นก็เหี่ยมเกรียมไปผิวหนังมันเกรียมเมื่อไปพักอยู่สองสามวันนี่รู้สึกว่าหนังมันแห้งคันที่หน้าแข้งเหมือนกับคันที่เมืองนอกเมืองนอกนี่อากาศมันแห้งเหมือนกันอากาศหนาวนี่มันแห้งทำให้ผิวหนังแห้งแต่ไปพักอยู่เชียงใหม่สองสามวันนี่รู้สึกคันผิดปกติต้องเอายามาทาเพื่อให้ผิวหนังมันชุ่มอันนี้เกิดจากอากาศที่มันแห้งแห้งมากทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์เรานี่ทำบาปกันมานานแล้วทำบาปกันหลายปีตั้ง60ปีแล้วทำบาปกันมาคือนับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมาโดยลำดับก็ชวนกันทำบาปคือทำลายธรรมชาติให้เสียหายทำลายป่าป่าในที่ต่างๆทั่วประเทศนี่ถูกทำลายมากเหลือเกินสมัยก่อนนี่อยู่ปากใต้เป็นเด็กๆนี่เดินทางไปตามบ้านริมภูเขาเวลาเดินไปนั้นเย็นชุ่มได้ยินแต่เสียงเรไรร้องรีดริ่งรีดริ่งร้องดังร่องไปไกลเขาเรียกว่าสามควรควรก็คือเนินนั่นเองหรือโนนนั่นเองมันร่องดังไปไกลๆได้ยินแต่ไกลๆต้นไม้ร่มรื่นเย็นสบายแต่เดี๋ยวนี้ป่าที่เย็นสบายนั่นหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วคนเข้าไปถางป่าแล้วก็เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นทุ่งแห้งไปบางแห่งก็เปลี่ยนสภาพเป็นสวนยางแต่ว่าสวนยางนี่พอถึงหน้าร้อนมันก็แห้งเหมือนกันเพราะมันตัดใบหมดไม่มีเหลืออะไรก็เกิดความแห้งไม่มีความชุ่มเย็นทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งตามปกติมันก็ชุ่มเย็นแต่ว่าสมัยนี้ต้นไม้มันขาดแคลนต้นน้ำลำธารก็แห้งน้ำแห้งไปหมดน้ำไรแม่น้ำปิงวังยมน่านนี่แห้งไม่ค่อยมีน้ำแต่ว่ามีอยู่เหลือบ้างก็เพราะว่ามีเขื่อนกั้นไว้ถ้าหากว่าไม่ได้ทำเขื่อนไว้น้ำก็คงแห้งหมดเพราะไม่มีอะไรกั้นแต่เพราะมีเขื่อนเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ช่วยกั้นน้ำไว้จำนวนหนึ่งไม่ให้ไหลผ่านหมดไปเลยทีเดียวก็ได้ค่อยๆผ่อนมาสำหรับให้คนได้กินได้ใช้ไม่ถึงกับเสียหายมากเกินไปแต่ว่าต้นน้ำมันไม่มีฝนเพราะต้นไม้แห้ง
ฝนจึงไม่ตกฝนไม่ตกก็เพราะว่าความชื้นมันไม่ค่อยมีความชื้นที่มีอยู่ในที่ทั่วไปมากบ้างน้อยบ้างที่ใดมีความชื้นมากเราก็เย็นกายถ้าชื้นน้อยเราก็ไม่เย็นร่างกายไม่เย็นแห้งเมฆฝนที่ลอยมาในอากาศนั้นตรงไหนมีความชื้นเมฆก็ลอยต่ำไปรวมกันที่นั่นแล้วก็เกิดเป็นฝนเทลงมาทำให้ชาวบ้านชาวเมืองได้รับความสบายแต่ถ้าที่ไหนมันแห้งเมฆฝนไม่มีฝนไม่ตกก็เกิดปัญหาเกิดความแห้งแล้งอันนี้เราทำลายป่าเมื่อทำลายป่าหมดความชื้นมันก็หายไปเหลือแต่ความแห้งเมฆฝนก็ลอยผ่านไปไม่ตกลงในบริเวณก็ไม่มีน้ำฝนขาดฝนก็ไม่มีน้ำในห้วยไม่มีน้ำในแม่น้ำตามหนองอะไรต่างๆน้ำก็แห้งขอดที่วัดอุโมงค์ที่เคยอยู่ที่เชียงใหม่นั้นทำอ่างเก็บน้ำไว้ใหญ่โตแต่ปีนี้น้ำแห้งลงไปตั้งเม็ดครึ่งจากที่เคยมีปลาที่อยู่ก็มีความเดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าคนมันเห็นง่ายแล้วก็มีพวกขโมยชอบมาจับปลากลางคืนเวลาพระพักผ่อนหลับนอนหมดเขาก็แอบเข้ามาลงไปจับปลาทอดแหแต่ว่าเราป้องกันการทอดแหได้โดยวิธีเอากิ่งไม้ทิ้งไว้เวลาทอดแหมันก็ติดกิ่งไม้เอาหินก้อนโตๆไปทิ้งไว้ทอดแหมันก็ไปติดหินพอกันได้แต่ว่าเขาไม่ทอดแหก็ลงไปจับเองลงไปจับพอในน้ำปลามันเยอะคนไปปล่อยไว้แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์คนก็เอาอาหารไปให้ปลาคือเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ที่วัดหลายคนก็ไปซื้ออาหารปลามาถุงใหญ่ๆเอามาแบ่งเป็นถุงเล็กๆแล้วขายถุงละ10บาทคนก็ซื้ออาหารเหล่านั้นให้ปลากินปลาก็พอเลี้ยงชีวิตอยู่ได้พวกเต่านี่พอน้ำแห้งมันก็ลำบากเพราะตัวมันโตเจียวว่ายน้ำคนก็เห็นพวกนักเลงกินเต่ามันก็มาจับเต่าเหมือนกันจับง่ายกว่าปลาเพราะตัวมันใหญ่เอาไปเผาไฟแล้วก็แหล่เนื้อเอามากินกันเป็นการทารุณต่อสัตว์มากแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะจับไม่ค่อยได้พอพระตื่นขึ้นเขาก็วิ่งหนีออกไปทางใดทางหนึ่งเราจะไปวิ่งตามจับมันก็ไม่ทันนี่ก็เพราะว่าน้ำแห้งยังได้เกิดเป็นปัญหาการทำลายป่านี่เป็นการทำบาปมากแต่เราไม่เห็นผลของบาปเพราะไม่ได้คิดแต่เวลานี้ผลบาปเพราะการทำลายป่ากำลังมาสนองแก่คนในประเทศไทยไม่ใช่ทำลายทุกคนแต่ว่าเป็นผู้อยู่ร่วมกันได้รับผลบาปร่วมกันคนหนึ่งไปทำบาปคนที่อยู่ด้วยกันก็ได้รับผลบาปด้วยเช่นคนในครอบครัวเดียวกันคนหนึ่งทำบาปอะไรคนในครอบครัวนั้นก็พลอยรับผลบาปด้วยคนในตำบลนั้นครอบครัวหนึ่งทำบาปคนทุกคนในตำบลนั้นก็พลอยรับบาปด้วยคนในประเทศไทยบางพวกทำลายป่าแต่ผลบาปนั้นตกมาถึงคนไทยทั้งประเทศที่อาศัยน้ำจากขุมน้ำที่เกิดจากภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทยเลยก็ได้รับผลบาปเท่ากันอันนี้เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำกันอยู่แล้วระดูแล้งในไฟมักจะไหม้ป่าไม่ใช่ไฟธรรมชาติไอ้ไฟธรรมชาติที่ไหม้สีกันแล้วเกิดไฟนั้นมันหมดสมัยแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าคนชอบจุดไฟไม่ขีดก้านเดียวเท่านั้นเผาป่าได้ทั้งเมืองอย่าไม่ขีดก้านเดียวจุดทิ้งลงไปหรือว่าซิกเกอร์เรตตัวเดียวเนี่ยก้นมันที่เราทิ้งลงไปในป่าจะไหม้ป่าหมดทั้งป่าเสียหายแก่ส่วนรวมถ้านั่งรถไฟไปภาคเหนือสมัยก่อนอยู่เชียงใหม่นั่งรถไฟขึ้นลงบ่อยๆ
กลางคืนนั่งรถไฟไปปอผ่านถ้ำที่ไปถึงเด่นชัยแล้วก็จะเห็นว่ามีไฟไหม้บนภูเขาไหม้อยู่นั้นและไม่มีใครไปดับมันหรอกไหม้จนกระทั่งหมดเชื้อแล้วมันก็ดับไปเองหรือถ้ามีฝนตกลงมาไฟก็ดับไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่ามันไม่ดังไม่เป็นข่าวปีนี้เกิดไฟไหม้ป่าห้วยขาแข้งหรือทุ่งนเรศวรซึ่งเป็นสมบัติลูกเพราะป่าที่นั่นยังเป็นป่าที่สมบูรณ์แต่ว่าใบไม้มันก็ร่วงลงมากองอยู่ที่โคนต้นคนก็ไปจุดให้มันไหม้จุดไหม้ก็เพื่อไล่สัตว์ที่เลื้อยคลานเช่นเต่าอะไรนี่พอไฟไหม้มันก็หนีไม่ทันเพราะมันคลานต้วมเตี้ยมแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่หนีได้มันก็ไม่เป็นไรหรือสัตว์ตัวโตๆมันก็ไม่เป็นไรก็หนีไฟได้แต่สัตว์เล็กไม่หนีไม่ได้ก็ต้องตายเพราะเปลวไฟแต่ที่เสียหายมากก็เกิดต้นไม้ถูกไฟเผากลายเป็นต้นยืนต้นแต่ไม่ตายพอฝนตกมันก็แตกใบต่อไปแต่ทำให้เกิดการชะงักงันในการเจริญเติบโตเป็นการเสียหายมากเพราะว่าป่านั้นเป็นป่าใหญ่เป็นป่ามรดกลูกราข่าวมันก็ดังหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าววิทยุโทรทัศน์ก็ออกเป็นข่าวเรื่องไฟไหม้ความจริงมันไหม้ทั่วไปทางภาคเหนือไหม้ทั่วไปทุกเขาทุกแห่งไม่อยู่ตามธรรมดาทุกปีมาเป็นอย่างนี้ก็คนเมินสุขสนคนที่อยู่ริมภูเขาชาวบ้านเขาอยากจะไล่สัตว์ก็ใช้วิธีจุดไฟเผาแล้วสัตว์มันก็วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็จะได้ยิงเอาสะดวกสบายเราไม่ได้ให้การอบรมแก่คนเหล่านั้นไม่ได้ทำความเข้าใจกับเขาตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมา60ปียังไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้มีแต่เรื่องการทำลายป่ากันอยู่ตลอดเวลาคนรวยเพราะป่านี่มีจำนวนหลายคนแต่คนลำบากเพราะป่ามีมากกว่านั้นเรารวยคนหนึ่งแต่เพื่อนเดือดร้อนร้อยคนนี่เป็นความรวยที่ไม่ถูกต้องเป็นการหาทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแต่ว่าจะแก้อย่างไรนั้นเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแก้คือเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้เคร่งครัดขึ้นมาสักหน่อยไม่ให้เกิดปัญหาสมมติว่าตรงนี้เป็นที่สงวนแล้วมีคนหนึ่งมาสร้างบ้านขึ้นไม่มีใครว่าอะไรสร้างบ้านไม่ว่าอะไรคนอื่นเห็นอ๋อไอ้นี่ไปสร้างได้กูไปสร้างมั่งเลยสร้างกันเป็นจำนวนหลายหลายบ้าน10บ้าน20บ้านไล่ไม่ได้แล้วเกิดปัญหาแล้วเป็นเรื่องลำบากแล้วนี่ก็เพราะเจ้าหน้าที่ไม่จัดการเมื่อเห็นคนไปสร้างบ้านก็ต้องไปถามว่าทำไมมาสร้างบ้านตรงนี้ไอ้นี่มันเป็นป่าสงวนนะสร้างไม่ได้ให้ออกไปถ้าไม่ออกจะต้องจับกุมไอ้บ้านครอบครัวเดียวมันก็ไปแล้วเขียนป้ายบอกว่าป่าสงวนห้ามสร้างบ้านแล้วคอยกวดหน่อยถ้าคนที่อยากทดลองเจ้าหน้าที่มีอยู่บ้างเราคอยดูแลเอาใจใส่มันก็ไม่เกิดแต่นี่ปล่อยว่าจนมากมายแล้วไปจัดการเกิดยิงเกิดอะไรกันขึ้นทำให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายตัวอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าคลองสวยที่กับคลองประปาเขาเรียกว่าคลองสวยริมคลองสวยนั้นเมื่อก่อนไม่มีบ้านไม่มีบ้านเลยหลวงพ่อนั่งรถผ่านคลองประปาดูมาทุกวันทุกวันไม่มีบ้านแต่เดี๋ยวนี้คลองสวยเต็มไปหมดบ้านรุงรังหมดสร้างบ้านรุงรังไปหมดมาสร้างหนึ่งบ้านเจ้าหน้าที่ไม่ว่าอะไรสองบ้านสิบบ้านยี่สิบบ้านเต็มตลอดคลองเลยกลายเป็นแหล่งสลัมเกิดความสกปรกขึ้นริมคลองประปามากมายอันนี้เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ขับรถมาดูบ้างนายอำเภอก็ไม่ขับรถมาดูบ้างใครที่ดูแลที่หลวงก็ไม่ขับรถมาดูบ้างว่าคนเหล่านี้มาสร้างบ้านลง
ก็ต้องจัดการกับราชบอกให้ออกไปออกไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจถ้าบ้านเดียวมันไม่ลำบากหรอกแต่ถ้าหลายบ้านมาจะให้ผมไปอยู่ไหนผมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำกินต้องมาอยู่ตรงนี้เอาเกิดปัญหาแล้วกระทบกระเทือนถึงรัฐบาลแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่เจ้าหน้าที่เมืองไทยเรานั้นมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้จะพูดในวันที่1เมษายนซึ่งเรียกว่าวันข้าราชการพลเรือนเขาให้เทศทุกปีแล้วก็ว่ากันทุกปีแต่ก็ยังอยู่กันอย่างนั้นแหละยังไม่ค่อยจะดีขึ้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่หากว่าผู้ที่ทำหน้าที่รักหน้าที่ขยันในหน้าที่เอาใจใส่ในหน้าที่อย่างจริงจังแล้วเรื่องยุ่งจะไม่มีคอยดูแลแล้วมันก็ไม่มีภูเขาอยู่ใกล้ๆอำเภออำเภอนั่งบนอำเภอก็เห็นว่าคนมันถางภูเขาเตียนไปทำไมไม่ไปจัดการทำไมไม่ดูแลเพราะมันมองเห็นนั่งบนอำเภอก็มองเห็นว่าคนถางภูเขาทำลายป่าบนภูเขาแต่ทำเฉยไม่เอาใจใส่ไม่มีใครเอาใจใส่เจ้าหน้าที่ชั้นสูงนั่งรถควายไปก็เห็นแต่ไม่เรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาต่อว่าต่อขานว่าทำไมปล่อยให้คนถางภูเขาถ้าตอบไม่ถูกต้องก็ปลดไปเสียบ้างลดชั้นเดือนเสียบ้างลงโทษเสียบ้างประกาศทางหนังสือพิมพ์ว่านายอำเภออำเภอนั้นปล่อยให้คนถางภูเขาไม่เรียบร้อยหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกี่คนบนอำเภอนั้นปลดออกไปแล้วให้คนอื่นเข้ามาทำงานต่อไปทำอะไรมันจริงจังกันเสียบ้างอะไรอะไรก็จะดีขึ้นล่ะบ้านเมืองของเราเพราะว่าคนไทยเรานั้นอ่อนแอมานานแล้วเป็นคนอ่อนแอทำอะไรก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วมักอ้างว่าต้องใช้หลักรัฐศาสตร์จะไปหลักนิติศาสตร์เสมอไปไม่ได้ใช้รัฐศาสตร์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้บ้านเมืองก็เสียหายหมดเพราะไม่เอานิติศาสตร์มาใช้มันก็เกิดเป็นปัญหาไอ้นั่นเป็นคำแก้ตัวไม่ใช่เรื่องอะไรแก้ตัวว่ามันไม่ได้การปกครองคนมันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์อย่าใช้นิติศาสตร์เสมอไปไม่ได้คือคำแก้ตัวแก้ตัวเพราะไม่ได้ทำมาแล้วก็พูดว่าใช้นิติรัฐศาสตร์ปล่อยมันไปตามเรื่องแล้วก็เลยเสียหายเป็นปัญหาทั่วไปหลายที่หลายแห่งหลวงพ่อในนั่งรถไปโน่นมานี่ดูมาทุกคนทุกแห่งที่เกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ทั้งนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เอาใจใส่แล้วเรื่องมันก็ลดน้อยเพราะไม่เพราะได้ทำตามหน้าที่แต่ที่คนที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ก็ไม่ถูกลงโทษอะไรยังได้สายสะพายยังได้เหรียญตราประจำปีได้เลื่อนชั้นเลื่อนเดือนมันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ไม่น่าภูมิใจอะไรในสิ่งที่ตัวมีตัวได้ก็ไม่ได้ได้จากคุณงามความดีจริงๆได้เพราะพักพวกให้กันเท่านั้นเองมันไม่น่าภูมิใจอันนี้มีปรากฏอยู่ในที่ตัวต่อไปเอามาคุยสู่กันฟังเสียบ้างเพื่อว่าใครๆมันจะได้ยินจะได้เอาไปคิดไปกรองกันแล้วก็ช่วยกันทำให้มันถูกต้องขึ้นก็จะเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับชีวิตที่นี่พวกเราทั้งหลายที่มาวันอาทิตย์นี่ก็จุดหมายก็เพื่อมาศึกษาธรรมะท่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเวลานี้ถ้าพูดกันโดยความจริงใจแล้วเราก็จะเห็นว่าธรรมะนี่จำเป็นที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันอะไรก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยปัญหาชีวิตก็จะมากขึ้นจะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนมากขึ้นในชีวิตส่วนบุคคลถ้าเราไม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องช่วยเราก็มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนแต่ถ้าเราได้ใช้ธรรมะว่าปัญหามันก็มีน้อยทีนี้คนเราไม่ค่อยจะเข้าใจไม่ค่อยจะได้ศึกษาไม่ได้เข้าใกล้ผู้รู้แม่มาวัดก็ไม่ได้รับคำสอนคำเตือนในทางที่ถูกที่ชอบ
จึงทำอะไรยุ่งๆกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อสองสามวันมานี่มีผู้หญิงสองคนมาเอาเทียนมาสองเล่มเทียนเล่มใหญ่ๆยาวๆไม่ใช่ระดูถวายเทียนแต่เอาเทียนมาถวายหลวงพ่อก็ถามว่าระดูนี่เขาไม่ได้ถวายเทียนกันหนูเอาเทียนมาเถามาทำอะไรบอกว่าเอามาถวายทำไมจึงได้เอาเทียนมาถวายคุณพ่อป่วยแล้วหมอดูเขาบอกว่าคุณพ่อนี่ป่วยให้เอาเทียนไปถวายพระเก้าคู่นี่ก็18เล่มแล้วเทียนเล่มยาวขนาดนี้18เล่มราคาเท่าไหร่ราคาเป็นหมื่นนะไปใจเล็กน้อยนะบอกว่าหมอเขาให้เอามาถวายพระแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อจะหายป่วยอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าเขาว่าอย่างนั้นแล้วหนูเชื่อว่ามันจะหายป่วยแล้วถามว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งที่ในปอดอ๋อคุณพ่อนี่เป็นมะเร็งในคุณพ่อทำงานอะไรเขาก็บอกว่าเป็นช่างฟิตแต่งรถยนต์การีอากาศในโรงแต่งรถยนต์นี่มันมีมลพิษมากกลิ่นน้ำมันกลิ่นอะไรจะอะไรเยอะแยะอะไรนั้นหายใจเข้าไปตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วมันก็เกิดเป็นมลพิษขึ้นในปอดเลยเป็นโรคมะเร็งหลวงพ่อมาสมัยเป็นเด็กหนุ่มอยู่ที่ปีนังไปทำงานในโรงซ่อมรถยนต์ทำงานในโรงซ่อมรถทำไปไม่ถึงเดือนมันมีอาการบวมหน้าบวมแขนขาตีนเท้าบวมหมดบวมเลยไปหาหมอหมอคนไทยชาวตรังแกเป็นธรรมะหากินอยู่ที่นั่นแกก็ให้ยารับทานแล้วก็หยุดไปทำงานพอรับทานยานั้นมันก็หายมันยุบไปแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็ไปทำอีกก็เป็นอีกทานยาก็หายแล้วก็ไปทำก็เป็นบ่อยไม่ได้แล้วมันไม่เหมาะกับชีวิตของเราไอ้เป็นช่างฟิตนี่คงไม่ได้อย่าหากินแล้วกับช่างฟิตรถจนเนี่ยมันคงไปไม่รอดก็เลยเลิกไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าโยมที่ป่วยนี่อยู่กับช่างยนต์อยู่กับกลิ่นน้ำมันอยู่กับมาสนิมอยู่กับสิ่งที่เป็นพิษตลอดเวลาเลยเป็นโรคมะเร็งเลยบอกว่าหนูเอ้ยเอาเทียนมาถวายนี่ก็ไม่ช่วยให้คุณพ่อหายโรคมะเร็งหรอกแล้วก็บอกว่าต่อไปนี่หนูอย่าไปหาหมอดูเป็นชาวพุทธไม่ไปสามแห่งนะจำไว้ด้วยว่าดุ้งไม่ไปหาหมอดูเพราะการไปหาหมอดูในแสดงความงู้ความเขาของเราด้วยแล้วเราไปหาคนรู้หู้ที่เป็นหมอดูด้วยสองไม่ไปสำนักทรงเจ้าข้าวผีเพราะถ้าเราไปสำนักทรงเจ้าข้าวผีก็เรียกว่าเราไปหาผีถ้าไปหาผีมันก็จะไปเป็นลูกศิษย์ผีก็จะตายไวๆแล้วเจ้าสำนักผีช่วยเราไม่ได้ใครเคยไปบ้างอาโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่หยุดเสียหยุดรู้กันเสียทีอย่าไปต่อไปไอ้สำนักทรงเจ้าข้าวผีนี่อย่าไปนี่สองอย่างสามอย่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คนปัญญาอ่อนสร้างขึ้นไหว้บนแผ่นดินนี้ชาวพุทธไม่ควรไปไหว้ไม่ควรไปไหว้เสาหลักเมืองไม่ควรจะไปไหว้ก้อนหินไม่ควรจะไปไหว้อะไรอะไรที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้พืชกล้วยนั่นไอ้นี่ที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์อย่าไปพระชาพุทธเราไม่มีความคิดอย่างนั้นไม่มีความเชื่ออย่างนั้นเราจะไปไหว้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้พูดให้เขาเข้าใจแล้วก็บอกว่าหนูไม่ต้องไปห่วงคุณพ่อคือจะต้องตายไปในไม่เท่าไรก็บอกตรงๆนะเพราะว่ามันตายแน่ๆไอ้โรคอย่างนี้มันหนีไม่พ้นโรคมะเร็งนี่มันต้องตายแน่ๆเรียกว่าเอาเทศธรรมะไปเปิดให้คุณพ่อฟังดีกว่าเอาเทศไปเปิดให้ฟังบ่อยๆจิตใจจะได้สบายโรคในกายนั้นมันรักษาไม่ได้แต่ว่ารักษาใจให้เกิดปัญญารู้ทันรู้เท่าเลยบอกให้เอาเทศไปเปิดให้คุณพ่อฟังแล้วพวกเราก็ต้องเอาใจใส่ไปดูแลให้ท่านได้รับความสบายใจอย่างนั้นดีกว่าอีกรายหนึ่งโทรศัพท์มากลางคืนเรียกว่ามีปัญหา
ก็หลายข้อแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่นั่นเกี่ยวกับป่วยคนป่วยเหมือนกันเตี่ยเป็นเตี่ยป่วยคือว่าป่วยเพราะว่าไปล้มที่สวนลุมพินีคือคนจีนนี่แถวนั้นชอบไปเดินสวนลุมไปหัดยกแข่งยกขาทำอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ไปล้มเนาะล้มด้านขวาเนี่ยศีรษะขวานพื้นไม่รู้สึกตัวพาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอก็รักษาบอกไม่เป็นไรอาการคงจะดีขึ้นแล้วก็อยู่โรงพยาบาลตั้งเดือนก็ไม่ดีขึ้นเลยพากลับบ้านถามว่าเวลานี้อาการของคุณเตี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้สึกตัวนอนเฉยๆมือข้างขวาพอเคลื่อนไหวได้แต่ข้างซ้ายเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้เมื่อไปอยู่โรงพยาบาลใหม่ๆยังพอพูดได้เรียกลูกได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้เลยอาการมันมากเพราะว่าโลหิตในสมองมันเส้นโลหิตมันแตกกระเทือนแล้วเลือดมันคั่งอยู่ในสมองตอนนี้ก็หมอก็จะเจาะบอกว่าที่บ้านหนูนี่นับถือเทพเจ้าด้วยเทพเจ้าห้ามมาอย่าเจาะแล้วถามว่าเทพเจ้าเนี่ยมันตัวมันอย่างไรหนูเห็นตัวเทพเจ้าไหมที่บอกว่าอย่าเจาะศีรษะเขาไม่ได้เจาะมากก็จะรู้เล็กนิดเดียวเข็มแทงลงไปแล้วก็ดูดเลือดขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเอาสิวมาจ่อระเบิดไปหัวไปซีกหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เราพูดว่าจ่อนี่มันตกใจนะจ่อหัวนี่ตกใจมันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะก็จ่อนิดเดียวก็ไม่ยอมให้จ่อเลยก็ต้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถามดีถามว่าจะทำบุญอะไรให้คุณพ่อหายโรคหายไปบอกว่าทำบุญอะไรอะไรมันก็ไม่หายแล้วหนูไอ้โรคนี้บวชพูดตรงไปตรงมานี่แต่พบพระอื่นก็เจ็บนะเจ็บยังไงต้องบอกโอ้ต้องทำบุญอย่างนั้นต้องทำบุญอย่างนี้ตัวเราใหญ่เลยแต่หลวงพ่อทำไม่ได้พูดไม่เป็นเลยบอกว่าหนูอย่าไปทำอะไรทำบุญที่ดีที่สุดเวลานี้คือหนูต้องเอาใจใส่คุณพ่อให้มากหลายคนพี่น้องต้องตัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพลิกตัวก็นอนอยู่ในท่าเดียวมันจะเปื่อยผิวหนังจะอักเสบเราก็ต้องคอยพลิกคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวคอยป้อนอาหารให้คอยเอาใจใส่ให้ท่านได้เห็นหน้าลูกบ่อยๆท่านก็สบายใจอย่าไปคิดทำอะไรให้วุ่นวายเรื่องทำบุญสุนทานก็ทำได้แล้วก่อนเขามาบอกบุญว่าจะสร้างนั่นสร้างนี่บอกว่าหนูต้องใช้ปัญญาหน่อยอย่าไปทำตามที่เขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องคิดว่าเขาทำอะไรมันได้ประโยชน์ขนาดไหนประโยชน์ที่สังคมต้องการมีหรือไม่จากวัตถุที่เขาให้เรากระทำนั้นถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปทำนะมันเสียสตางค์เปล่าๆเราไม่ได้หมายความว่าจะใครมาแจกดีกาแล้วให้ไปมันก็ไม่ได้มันต้องคิดว่าเขาเอาไปทำอะไรทำที่ไหนทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรแก่สังคมที่อยู่ในบริเวณนั้นบ้างต้องพิจารณาถ้าเขามาเรียกอะไรหนูหนูเพื่อขอเงินไปขุดสระน้ำในที่กันดารน้ำพอให้ได้เพราะขุดสระไว้แล้วน้ำมันก็ได้ขังในสระคนจะได้กินได้ใช้แต่ถ้าเขามาเรียกอะไรจะเอาไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่อย่าเลยอย่าให้เลยก็ไม่ได้เรื่องอะไรจากพระใหญ่มันก็รกบ้านรกเมืองก็เด็กชิ้นอย่างนี้ตอนนั้นเองหนูอย่าไปทำนะคราวนี้ก็บอกว่ามีอาจารย์องค์หนึ่งมาจากกระบี่มาบอกว่าพ่อนี่ไม่เป็นไรอีกไม่เท่าใดก็จะหายเลยถามเมื่ออาจารย์องค์นั้นชื่ออะไรพอก็บอกชื่อของแต่ไม่ได้พูดยาวไปแล้วจะพูดยาวไปมันก็ไปกันใหญ่ไม่ได้บอกว่าดูไปก่อนก็แล้วกันมันจะหายหรือไม่หายแต่หลวงพ่ออยากจะบอกให้หนูปลงว่าไม่มีทางจะหายแล้วไอ้โรคอย่างนี้ก็เคยเป็นอัมพาตมันไม่มีทางหายแล้วทั้งร่างตายทั้งนั้นแหละมะเร็งนี่ตายอัมพาตนี่ก็ตายแต่มันช้าหน่อยหลายหลายปีจึงจะตายคนเป็นอัมพาตเราต้องนั้นแต่ถ้าหูยังได้ยินก็เปิดเทศธรรมะให้ฟังผู้ได้ฟังก็จะยังชั่วหน่อยแล้วหนูนั้นเขาก็ดีเขาบอกว่าเมื่ออาจารย์ชาอยู่หนูก็ไปเยี่ยมท่านท่านก็
พูดอะไรไม่ได้ไปเยี่ยมเฉยเมื่อเผาก็ยังไปเลยเมื่อเอากระดูกบรรจุนี่ก็ยังไปอ้าวก็เข้าขี้อยู่แล้วหนูอ่านหนังสืออาจารย์ชาบ้างหรือเปล่าก็อ่านอยู่บ้างเอาขยันอ่านได้มากหน่อยจะได้มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วระวังพระที่จะมาหลอกหนูนะเห็นคุณพ่อป่วยนี่ย้ายทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะมาต่อวิญญาณให้ทำพิธีรีตองสังฆราชวัดโพยังมีคนมาทำท่านเลยทำจนท่านพูดว่ามันทำกับปูขนาดนี้เฉยหรือเปล่าเออท่านรำคาญจะต่ออายุให้ท่านบอกว่าอายุมันขาดไปจะติดต่อกับพยมไม่ช่วยต่ออายุให้นี่เรียกว่าลูกศิษย์บ้าบ้าบอบอทางนั้นที่ไปช่วยจำไม่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแต่ท่านบ่นออกมาว่ามันทำกับครูขนาดนี้เฉลือว่าอย่างนั้นนี่มันไม่ได้เรื่องอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่เข้าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นตัดเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วมันจะตายไวไหมเอาตายไวมะเร็งมันตายไวลงไปใช่ป่ะลงมาพูดพูดอะไรฟังบอกไงมันลงไม่ลงแกก็บอกกงๆว่าพี่ท่านพูดได้ปลงได้มันปลงไม่ลงเหรอบอกก็สวดมนต์อยู่ทุกวันรูปังอนิจจังเวทนานิจจาไม่คิดจะมั่งก็สวดไปอย่างนั้นแต่มันคิดไม่ได้เวลานี้มันปลงไม่ลงเหรอแล้วก็ใจน้อยใจน้อยกลัวตายถ้าญาติโยมมาเยี่ยมก็ดูหน้าเรื่องดีแต่พอโยมลุกขึ้นไปน้ำตาไหลทุกทีบอกว่าเราเจ้านางพยาบาลว่าบอกว่าแม่หลวงพ่อนี่ร่างกายใหญ่โตแต่ใจหลวงพ่อดีเดียวบอกเขาว่าอย่างนั้นแล้วไม่ละอายมั่งเขาว่าตามเรื่องของเขาเราจะไปว่าอะไรเขาพยาบาลก็ไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆตอนนี้ไม่ได้มาวัดปกติวันศุกร์ก็มานอนที่กุฏิวันอาทิตย์เย็นก็ไปแต่ตอนนี้หมอล่ามว่ายแม่ไปล่ามเลยสายยางน้ำเกลือเอามาติดแขนไว้ไปไหนไม่ได้แล้วว่ามันมีอาการอย่างนึงคือว่าถ่ายบ่อยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายวันถ่ายก็ไม่ออกอะไรนิดเดียวของนิดเดียวแต่นอนเดี๋ยวลุกขึ้นถ่ายมันปวดน่วงมันก็ว่ามะเร็งมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ปลายลำไส้เขาเรียกภาษาบาลีอันตะกูนังที่เราสวดมนต์ว่าอันตังลำไส้ใหญ่อันตะกูนังลำไส้สุดมันเป็นที่ตรงนั้นแล้วมันก็ให้ทุกข์ให้โทษพอสมควรหมอก็ฉายทุกฉายมาตั้ง10กว่าครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้ปวดรวดร้าวอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นก็พอทนอยู่มันโรคอย่างนี้ใครเป็นแล้วก็ปลงไปได้ถ้าเขาบอกว่าเป็นมะเร็งก็ดีเหมือนกันจะได้ตายง่ายๆลงไปอย่างนั้นใจมันก็สบายอย่าไปคิดว่าโอ้แม่ฉันจะตายแล้วฉันเสียดายนั่นเสียดายนี่หายโทษไอ้นี่อย่าไปคิดมากคิดมากแล้วมันเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องอย่าไปยึดไปถือต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พูดกับหนูๆเหล่านั้นเขาก็บอกว่าขอบพระคุณหลวงพ่อบอกว่าหนูมีปัญหาอะไรโทรมาได้กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ต้องเกรงใจโทรมาถามได้เดี๋ยวนี้คนชักจะโทรมาบ่อยๆเพราะว่าไปออกโทรทัศน์ไว้ออกรายการเที่ยงวันไปพูดปัญหาทางโทรทัศน์ช่อง5เวลาเที่ยงวันศุกร์ศุกร์ที่2ของเดือนแล้วก็ไปออกแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จดไว้โอ้เขาโทรมาบอกไม่เป็นไรโทรมาได้มีอะไรก็โทรมาเถอะยินดีที่จะพูดชี้แจงให้เข้าใจก็พูดความจริงให้เขาเข้าใจไม่พูดหลอกก็ให้เขาพอสบายใจไม่เหมือนเด็กร้องไห้แล้วว่าเอ้าเด็กร้องจะได้ให้กินขนมนะพอไม่ให้กินขนมเด็กร้องต่อไปอย่างนี้ไม่ได้เราพูดให้เขาเข้าใจความจริงของชีวิตถึงโรคที่เกิดขึ้นว่ามีอาการอย่างไรให้รู้จักลงรู้จักวางอย่าไปหลอกให้เขาสบายใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงจะพูดคืนมาอีกพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรแต่เราพูดให้เขารู้ว่าหนูต้องปลงต้องวางเพราะธรรมชาติร่างกายมันก็ต้องมีรูปเราเลือกรูปไม่ได้จะเป็นรูปนั้นก็ไม่ได้รูปนี้ก็ไม่ได้มันสุดแล้วแต่การผสมปรุงแต่งในร่างกายของเราถ้ามันผิดส่วนมันก็เกิดอะไรขึ้นในร่างกายอาจจะเกิดหนักก็ได้ปานกลางก็ได้เบาๆก็ได้สุดแล้วแต่ธรรมชาติของร่างกาย
เช่นเราอยู่ดีๆบางทีก็ท้องเสียมันต้องมีเรื่องต้องกินอะไรเข้าไปดื่มน้ำอะไรเข้าไปน้ำย่อยมันผิดปกติท้องมันก็ถ่ายก็อย่าไปทุกข์ร้อนอะไรบอกแล้วว่าธรรมชาติมันก็เป็นไปได้อย่างนี้ต้องกินยาอะไรจะตามเรื่องแต่ว่าถ่ายหลายหนก็ต้องไปหาหมอให้ตรวจเช็คร่างกายจะได้ให้ยาถูกต้องมันหน้าที่ก็ต้องทำอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นมีคนหลายคนมาถามปัญหาอย่างนั้นบ่อยๆทางโทรศัพท์ก็บอกไว้ให้เขาเข้าใจให้รู้เรื่องจะได้ไม่เข้าใจผิดนี่เรื่องอีกเรื่องนึงอยากจะทำความเข้าใจกับญาติโยมคือว่าเรื่องถังพลาสติกสังฆทานทำไมต้องพูดเรื่องนี้โยมไม่รู้ซื้อมาถวายแล้วกลับไปถวายแล้วกลับไปแต่ว่าพระรู้มีประสบการณ์ท่านเจ้าคุณเมธีวราพรเนี่ยให้ได้หุงข้าวหุงข้าวเรามาถึงฉันไอ้แกหุงยังไงวะเอาน้ำเพชรใส่เข้าไปในข้าวเลยจึงมีแต่กลิ่นเพชรปูฉันไม่ได้เว้ยเพชรมันติดอยู่ในข้าวสารมันติดเพราะอะไรเด็กบอกผมล้างสามครั้งนะก่อนที่จะหุงนี่ล้างสามครั้งหุงด้วยหม้อไฟฟ้าล้างสามครั้งเออแล้วทำไมมันมีเพชรเว้ยเด็กก็บอกว่าก็ข้าวสารในถุงที่เขาใส่มาในถังสังฆทานนั่นแหละอันนี้ในถังสังฆทานนั้นมีข้าวสารแล้วก็มีผงซักฟอกมีน้ำอะไรใบชาอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้เรื่องหมดเลยข้าวสารผงซักฟอกอย่างแทรกเข้าไปได้แม้มีถุงพลาสติกใส่แล้วนะแล้วก็ผงซักฟอกอย่างแทรกเข้าไปได้กลิ่นมันยังเข้าไปในข้าวสารติดแน่นเลยเอามาหุงก็เหมือนกับเรากินข้าวสารกับผงซักฟอกเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นก็ได้ความรู้ว่าโอ้ไอ้นี่เพราะอะไรเพราะว่าร้านน่ะได้จัดสังฆทานวางไว้นานแล้วบางทีตั้งเดือนคนยังไม่มาซื้อแล้วมนุษย์เจ้ากรรมคนหนึ่งไปซื้อข้าวแล้วเอามาถวายพระพระก็เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมเหมือนกันก็ไปรับสังฆทานที่มันบวกกับเฟสก็ให้น้ำก็ดื่มไม่ได้นะโยมน้ำที่ใส่ขวดนี่แหละเอามาใส่ปนไว้กับผงซักฟอกผงซักฟอกมันซึมเข้าไปได้มันก็แปลกอ่ะซึมเข้าไปในน้ำได้ดื่มแล้วนี่มันกับน้ำผงซักฟอกเว้ยไปไงเอามาก็พบบ่อยๆเอาน้ำอะไรมาให้หลวงพ่อดื่มทำไมเอามาใส่น้ำผงซักฟอกมันติดมาในถังพลาสติกกันนี่เราไปซื้อถังพลาสติกมาถวายทั้งๆเยอะแยะนะจิ้วมาบ่อยๆแล้วก็แนะนำไปทุกรายอันนี้มาพูดในที่สาธารณะเสียทีว่าถ้าโยมจะถวายสังฆทานไม่ต้องไปซื้อถังพลาสติกที่เขาบรรจุวางไว้หน้าตลาดร้านราคาเท่าไหร่ถังนั้น300ใหญ่หน่อยก็อาจจะ400อ่ะ300เอาเงิน300มาถวายวัดถวายบำรุงวัดไม่ใช่ถวายพระองค์ใดองค์หนึ่งสังฆทานคือถวายเป็นกองกลางบำรุงวัดดีกว่าที่จะไปซื้อสังฆทานมาถวายเพราะของในถังสังฆทานนั้นมันไม่ค่อยเรียบร้อยโยมไม่รู้หรอกเรามาถวายแล้วโยมก็ไปเนี่ยจะรู้เลยแต่พระรู้รู้แล้วไม่บอกโยมมันก็ไม่ได้เลยบอกกันเสียทีนี่จะไปเทศวิทยุเสียทีไอ้เรื่องสังฆทานเนี่ยเพราะนิยมกันเหลือเกินแล้วโดยมากที่มาถวายสังฆทานในหมอสั่งให้มาทั้งนั้นนะไปดูหมอว่าถวายสังฆทาน10องค์แหมหิวมาต้อง10องค์อ่ะแล้วซื้อผ้าจีวรมา10ไตรสีก็แหมเหลืองจ้อยเลยผมไม่ได้ผมอาละอายผมไปอย่างนั้นหลวงพ่อผมไปบอกแม่ดูเอามาตั้ง10ไตรเอาไปเปลี่ยนได้ไหมได้ค่ะเอาไปเปลี่ยนให้สีมันมัวๆหน่อยขนาดอย่างนี้ก็พอแล้วให้เขาไปเปลี่ยนมาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราจะเอามาของมาให้ใครต้องคิดว่าเขาใช้ได้หรือเปล่าเขากินได้หรือเปล่าเขาดื่มได้หรือเปล่าของเหล่านั้นมันต้องคิดเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นโยมศูนย์กระตังเปล่าๆเอามาให้แล้วกินไม่ได้ใช่ไม่ได้มันก็เหมือนเสียกระตังไปเปล่าๆมันจะเกิดประโยชน์อะไรพระท่านจึงบอกว่าเลือกเฟ้นแล้วจึงให้
เลือกของที่จะให้เลือกคนที่จะรับไปมันพอเหมาะพอควรกันแล้วจึงจะใช้ได้นี่ไอ้ถังนี่มาบ่อยๆวันอาทิตย์นี่มาตั้งหลายถังแล้วตอนเช้านี่มาหลวงพ่อก็เทศให้ฟังทุกรายย่อๆสั้นๆแต่บอกว่ามาพูดใหญ่กันเสียทีนึงว่าถังพลาสติกเนี่ยไม่ควรซื้อมาถวายพระเอาปัจจัยค่านั้นมาถวาย100บาท200บาทมาถวายบำรุงวัดไปเอามาจำที่โต๊ะก็ได้บอกว่าบำรุงวัดนะเขาก็เก็บไว้บำรุงวัดใช้ทั่วไปค่าน้ำค่าไฟค่าโดนค่านี่ที่ปาฐะดีกว่าไปซื้อของที่พระฉันไม่ได้มาทำให้เสียหายดอกไม้นี่อย่างโยมอย่าซื้อมาเลยเพราะว่ากินไม่ได้ดอกไม้นี่ซื้อมาดอกบัวมาเป็นมัดเลยเอามามัดหนึ่งก็หลายบาทซื้อมาส่วนเอามากองกองไว้ก็เคยพูดแต่ว่าคนมามันถัดเปลี่ยนกันมาไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าได้เคยฟังแล้วก็ไม่ซื้อมาแล้วแต่คนยังไม่เคยฟังก็มีมาใหม่ๆมาเพิ่งมาไปครั้งแรกก็ซื้อมาดอกไม้อะไรต่ออะไรเยอะๆเอามาทิ้งทางนั้นแหละก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันมากเหลือเกินเอาไปประดับหน้าพระมันก็ไม่ไหวมันมากแล้วก็รกโรงรังก็เอาไปทิ้งไปกองขยะเงินทางนั้นที่เราไปทิ้งเนี่ยมันเสียหายหลวงพ่อไม่อยากให้เงินสูญไปโดยไม่ได้ประโยชน์ให้ทำบุญแบบประหยัดอดออมให้เกิดคุณค่าแก่พระศาสนาแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติกิจพระศาสนาจึงไม่นิยมให้ซื้อดอกไม้เหล่านั้นมาก็พูดกันมาบ่อยๆเพื่อให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเอาแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่นเทียนนี่เล่มใหญ่ๆอย่าไปซื้อมาเพราะว่าไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ในโบสถ์ก็ติดไฟคว้าเปิดสวิตช์ปุ๊บก็สว่างทั้งโบสถ์แล้วสมัยก่อนนั้นในพรรษาพระสวดมนต์ก็ไม่สว่างอะไรแล้วเทียนเล่มเดียวจุดแต่มันสลัวสลัวหน่อยแล้วก็สวดมนต์กันไปเขาจึงถวายเทียนพรรษาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถวายเทียนแล้วต้องถวายปัจจัยค่าไฟฟ้าในฤดูการเข้าพรรษาหรือว่าเราถวายปัจจัยค่าน้ำเพราะว่าที่วัดนี้ใช้ประปาแล้วเวลานี้ก็ต้องเสียค่าน้ำหามาถวายไว้อย่างนั้นมันจะได้ประโยชน์กว่าดีกว่าเอาของที่ใช้ไม่ได้มาอันนี้ก็ให้ญาติโยมได้เข้าใจและช่วยบอกเพื่อนฝูงด้วยบอกว่าเขาบอกอยากจะไปซื้อของถวายสังฆทานโอ้ยาเลยหลวงพ่อท่านสอนแล้วจะบอกว่าเอาเงินค่าไปซื้อถังในราคาเท่าไหร่เอาเงินแล้วไปถวายวัดดีกว่าไปเองก็ได้ส่งธนานัตไปก็ได้ไม่ต้องรถมันติดลำบากส่งธนานัตมาถวายก็เรียบร้อยอันนี้ขอทำความเข้าใจไว้เราจะได้ทำบุญมันถูกต้องไม่ลำบากยากแค้นอะไรแล้วการทำบุญนั้นทำเพื่อขูดเราไม่ใช่ทำเพื่อแลกเปลี่ยนจะเอานั่นเอานี่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าเราทำเพื่อขูดเราจิตใจของเราขูดความรู้ขูดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวมันน้อยลงไปเบาลงไปนั่นแหละคือการได้ที่ประเสริฐคือได้สิ่งที่เป็นความสะอาดสงบสว่างทางใจเป็นการได้ที่ประเสริฐแต่ถ้าเราไปต้องการอะไรแลกเปลี่ยนกันมันก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรเป็นการได้ที่ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองจะไปได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ยังเป็นทุกข์จะไปเกิดที่ไหนมันก็ยังเป็นทุกข์พระท่านจึงสอนให้ทำลายความเกิดทำลายความเห็นแก่ตัวให้เบาบางไปจากจิตใจตามหลักการที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้ทำความเข้าใจกันไว้ประการหนึ่งอันนี้อีกประการหนึ่งในฤดูนี้คนชอบมาบวชกันที่วัดนี้บวชเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การสั่งสอนอบรมบวชวันที่1กุมภาพันธ์1มีนาคม1เมษายน1พฤษภาคม4ครั้งหน้าร้อนนี่บางคนก็ไม่มาเวลาเขาเปิดรับสมัครไม่มามาเวลาเขาเต็มแล้วแต่บางคนก็เรียกว่าเกรงใจกันหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันก็ต้องฝืนรับไว้แต่รับไหว้ด้วยความไม่สบายใจเพราะที่มันเต็มมันไม่พอจะอยู่กันเวลานี้โดยเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยบวชสามเณรด้วยบวชพระด้วยสามเณรยกกุฏิสี่เหลี่ยมให้เขาหมดให้กองกันอยู่ในนั้นห้องละสองคนสามคนอยู่ปนกันไป
แต่นี่พระต้องแจกไปตามกุฏิภายในกรรมฐานหลังละสององค์บ้างองค์เดียวบ้างตามฐานะที่จะอยู่กันอันนี้มีคนมาแทรกมาแล้วก็มานั่งวิงวอนอยู่นั่นแหละหลวงพ่อได้กรุณาหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้ลูกจะไปนั่นจะไปนี่จะโน่นจะเดี๋ยวเรื่องเยอะแยะมาอ้างนะเพื่อให้รับนั่นเองก็ต้องรับไว้ด้วยความเห็นดอกเห็นใจแต่มันไม่สะดวกแก่คนที่จะจัดมาหารวยนั่นเป็นคนจัดบอกหลวงพ่ออย่าไปรับเขาอีกบอกมันก็เขามานั่งอดวอนมันแมวอดวอนขออาหารนี่ไอ้จะไม่รับอย่างไรสงสารเขาก็รับไหว้แล้วบอกเอ้าคนนี้คนสุดท้ายไปรับต่อไปเดี๋ยวมาอีกแล้วมันไม่สุดท้ายสักทีมาเลยบอกเอ้าสุดท้ายกันทีต้องใจแข็งหน่อยแต่บางทีก็เป็นคนคุ้นเคยกันอะไรกันก็เอ้าว่ากันไปรับมาอีกนี่ลำบากใจเพราะงั้นเราจะต้องศึกษาอะไรจะทำอะไรต้องไปศึกษาล่วงหน้าวางแผนก็เรียกว่าวางแผนสมัยปัจจุบันนี้เขาต้องวางแผนดังนั้นทำอะไรต้องวางแผนวางแผน3เดือนวางแผน6เดือนวางแผน1ปีในชีวิตของเราเนี่ยว่าเราจะทำอะไรสมมติว่าเราจะเอาลูกบวชต้องวางแผนว่าจะไปบวชที่ไหนจะบวชกับใครบวชเดือนไหนต้องมารีบมาโกรธมาปรึกษาว่าลูกชายอยากจะบวชแล้วก็ได้ถามว่าจะบวชวันไหนดีเวลาไหนดีก็พระเขาจะแนะให้มันก็สะดวกนี่มาฉุกเฉินทั้งนั้นเรียกว่ามาแบบฉุกเฉินนะพายุโบแคมมาทั้งนั้นแหละมาบังคับเอาเชียวว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะวันก็ว่าถ้านี่เป็นผู้ที่จะต้องทำตามใจอย่างนั้นมันจะบอกไม่ได้โยมอย่ามาบังคับไปทำอย่างนั้นนี่เพราะว่าที่มันไม่มีไม่มีที่จะอยู่บวชแล้วมันก็ลำบากไม่สบายใจไม่เป็นไรก็อยู่ตรงไหนก็ได้โยมไม่ได้บวชเองไอ้ลูกชายมันบวชแล้วมันอึดอัดแล้วมันรำคาญมันคนละคนเพราะงั้นมันต้องทำไม่ดีเอ้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรรับไว้ก่อนแต่คราวต่อไปโยมมามันถูกต้องนะเป็นงั้นบวชพระก็อย่างนั้นบวชเดนก็อย่างนั้นไอ้เวลาเขารับไม่มาพอเขาปิดใจมาวิ่งวอนอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้รับไว้หน่อยก็อาศัยสงสารอีกก็ต้องรับไว้เป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่ถูกต้องจึงอยากจะขอแนะนำว่าทำอะไรเนี่ยมันต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรจะไปไหนต้องวางแผนล่วงหน้าชาวฝรั่งนะเขาทำอะไรก็วางแผนล่วงหน้าใช่เขาจะไปเที่ยวคนอเมริกันจะมาเที่ยวเอเชียก็ต้องวางแผนเขาต้องไปศึกษาการท่องเที่ยวกับพวกทัวร์ทั้งหลายว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวมาลายูจะไปประเทศนั้นประเทศนี้จะใช้เงินสักเท่าไหร่ต้องเตรียมอะไรบ้างเขาเตรียมปีหนึ่งนะเขาเก็บเงินปีหนึ่งสำหรับที่จะไปเที่ยวพอถึงเวลาเขาก็เอาเงินไปมอบให้บริษัททัวร์ไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วแหละไปจับตัวก็จับเราส่งขึ้นเรือบินแล้วก็ไปลงที่ดันคนมารับเอาไปโรงแรมพักเท่านั้นคืนก็พาไปเที่ยวไปตรีก็พาต่อก็จัดให้เสร็จบริษัทจัดได้เรียบร้อยต้องติดต่อล่วงหน้าแต่ถ้าไม่ติดต่อไม่มีการวางแผนไม่มีทางจะได้ไปไม่ได้เรามีลูกหลานจะเข้าโรงเรียนนี่ใกล้แล้วเป็นปัญหาแล้วตอนนี้พ่อแม่ที่จะให้ลูกเรียนต่อได้ม.3แล้วจะไปเรียนม.4จะไปเข้าที่ไหนกำลังวุ่นเวลานี้พ่อแม่กำลังวุ่นมีปัญหาลูกจะไปเรียนที่ไหนจะเรียนอะไรหรือว่าลูกอายุน้อยจะเข้าอนุบาลไหนก็ต้องไปติดต่อต้องเตรียมไว้เวลานี้พอตั้งท้องนั้นต้องไปติดต่อโรงเรียนแล้วนะมันยังไม่เกิดจะไปติดต่อไว้ก่อนว่าฉันมีลูกจะมาฝากโรงเรียนนี้ไว้มีระเบียบอย่างไรมันต้องสืบไว้ก่อนแล้วไปผูกมิตรไว้กับครูมหาอาจารย์เพื่อจะได้พูดกันง่ายหน่อยนะมันต้องวางแผนไม่วางแผนไปถึงว่าฉันเอาลูกมาขวากเขาไม่รับก็ได้เราบอกว่าเต็มแล้วไม่ได้รับมันไม่ได้ไปอย่างต้องมีอะไรล่วงหน้าวางแผนลูกจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ต้องวางแผนให้ถูกต้องต้องไปสอบ
ความรู้ของลูกก่อนหรือว่าขนาดอะไรต้องไปเตรียมไปกวดวิชาเพื่อจะเข้าสอบสอบเดือนไหนต้องดูแลสุขภาพอนามัยให้เรียบร้อยพอถึงวันสอบก็ต้องไปสอบให้เขาสบายใจวันไปสอบเนี่ยแล้วถ้าสอบได้จะไปเข้าโรงเรียนมีเรื่องที่จะต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรสำหรับใช้จ่ายในรอบปีหนึ่งลูกเรียนวิชานี้จ่ายปีละเท่าไหร่ก็ต้องหาเงินไว้ก้อนหนึ่งสำหรับใช้จ่ายเรื่องการเรียนของลูกคนนั้นคนนี้แต่เราไม่เตรียมไว้เกิดฉุกเฉินมาก็ต้องเที่ยววิ่งหยิบยืมคนนั้นคนนี้มันมีปัญหาก็เราไม่วางแผนทุกอย่างมันต้องวางแผนไว้ทางนั้นถ้าไม่วางแผนก็ลำบากเหมือนการบวชคนเนี่ยที่วัดนี้บวชเป็นระบบเพราะอะไรบวชทุกวันที่หนึ่งเพื่อจะได้สอนสะดวกถ้าบวชวันที่หนึ่ง5 คนบวชวันที่3 2 คนบวชวันที่7 3 คนสอนยังไงไอ้นี่เข้าชั้นเรียนแล้วไอ้นี่มาเข้าอีกแล้วสอนยังไงลองถามคุณครูทั้งหลายดิเด็กเข้าชั้นอย่างนั้นจะสอนกันยังไงมันยุ่งอ่ะตอนนั้นเปิดวันที่นั้นเปิดเด็กมาเรียนพร้อมกันก็สอนง่ายก่อนไหนมาเรียนหลังมันก็ล่าหลังเพื่อนสอนลำบากอันนี้ทางวัดนี่ก็เหมือนกันจะสอนเด็กก็สอนพระนี่ถ้าบวชวันที่หนึ่ง2 วัน 2 วันนี่สอนเรื่องนุ่งร่มห่มเรื่องนั่งเรื่องยืนเรื่องเดินเรื่องกินเรื่องถ่ายอบรมกัน2 วันให้รู้ว่าจะทำอะไรบ้างพอพ้นจากนั้นเอาข้าวกรรมฐานฝึกจิตเป็นเวลา5 วันหรือ6 วันจะฝึกจิตพอพ้นจากฝึกจิตแล้วเอาข้าวชั้นเรียน9 โมงมาเรียนที่นี่5 โมงมาเรียนที่นี่เวลา4 5 โมงก็ไปทำวัดสวดมนต์ต้องไปนั่งอบรมจิตใจกันต่อไปเนี่ยตามเข้าระเบียบหมดเข้าล็อกหมดไม่แช่บวชแล้วมาเนี่ยสบายสบายหลับนอนสบายสบายไม่ได้ต้องไปตามกระแสทุกคนเดินในกระแสทางที่เราตั้งไว้ทุกรูปต้องไปอย่างนั้นถ้ามีรถแซงเข้ามาใหม่คันมันขาดตอนนะเข้าไปกันตั้ง10 กิโลแล้วอันนี้เพิ่งมาอยู่แล้วมันจะทันเพื่อนได้ยังไงเพราะงั้นจึงไม่รับบอกว่าไม่เอาโยมมันไม่ทันเพื่อนบอกว่าเอาเถอะให้มันบวชให้บวช15 วันก็แล้วกันบอกไม่ได้15 วันไม่ทันได้ทำอะไรจะรีบร้อนไปไหนอ่ะจะให้ไปต่างประเทศอันนี้ไม่มีแผนไว้จะไปต่างประเทศแล้วไม่ได้ตั้งแผนไว้ล่วงหน้าไม่ได้มาปรึกษาหารือโผล่ก็มาเลยเฮ้ยมันไม่ถูกต้องเราสอนเขาอย่างนั้นแล้วเวลาจะเสร็จก็จะเสร็จวันไหนอันนี้15 วันเสร็จก็ต้องสอนให้มันสมควรเดือนหนึ่งเสร็จก็ต้องสอนต่อไปให้มีความรู้ความเข้าใจสมกับเวลาที่ได้เข้ามาบวชอยู่ในพระศาสนาจึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็ใช้ได้บางคนขอให้บวชเท่านั้นไม่ได้คิดว่าบวชทำอะไรไม่ได้คิดให้เข้าใจเกิดเป็นปัญหาต่อไปทางวัดนี่ต้องการให้คนมาบวชได้ประโยชน์จึงจัดได้เป็นระบบขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้ใครจะบวชเข้าพรรษาต้องมาสมัครวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนไม่ต้องเอาอะไรมาทั้งหมดมาแต่ตัวกับคุณแม่คุณพ่อก็ได้มาสักคนหนึ่งมาถึงก็จดชื่อไว้แล้วก็ให้หนังสือไปท่อง20 หน้าต้องท่องให้ได้สวดบนเช้าเย็นมันที่โยมสวดนี่แหละตอนเช้าโยมสวดตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้สวดแต่หน้าที่จะบวชเข้าพรรษาต้องท่องให้ได้20 หน้าทำไมต้องให้ท่องแต่20 หน้าทดสอบความขยันทดสอบความตั้งใจจริงเพราะคนบางคนบวชเพราะพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้บวชแล้วมันไม่เอาไหนนอนเรื่อยแต่ไม่ว่าเป็นไงโอ้ไปสบายหลวงพ่อปวดต้องบ้างปวดหัวบ้างโอ้แม่ปวดจังหวะนะเรียกว่ามีเรื่องปวดเรื่อยแล้วต้องเตรียมหาควินินน้ำไว้ให้กินแก้ปวดดัดสันดานปวดอะไรปวดท้องเฮ้ยเอากินตัวควินินน้ำกันสักจอนโต๊ะก็เลยหายปวดไปวันหลังก็มาเรียนต่อแล้วอย่างนั้นนะแต่ว่าเรียนแล้วหายตัวไปเหรอแม่ไม่ตั้งใจบวชเอาใจคุณแม่แต่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมีบ่อยๆก็เลยเนี่ยว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาต้องคัดเลือกก็เลยต้องให้ท่องหนังสื
คนไหนตั้งใจบวชจริงเขาก็ท่องได้แล้วก็ต้องมาสอบวันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนาต้องมาสอบสอบเรียงคนเลยพระนั่งเป็นแถวเอาไปท่องแล้วท่องไม่ได้ท่องไม่ได้ก็กลับบ้านได้ไม่ให้บวชแต่ว่าถ้าจะบวชเอาให้เวลาอีก7วันนะท่องให้ได้นะหายไปเลยไม่มาท่องบางคนรับหนังสือแล้วไม่มาสอบเลยหายไปเลยก็มันขี้เกียจท่องถ้าตั้งใจท่องมันก็ได้แล้วแหละได้ไอ้เจ้าว่าคืนหนึ่งท่องเท่านี้แล้วบอกจะท่องต่อไปก็ท่องอันที่จำได้ก่อนแล้วไปท่องต่อแล้วก็ท่องเสือกเชื่อมกันไปทุกคืนทุกคืนมันก็จำได้แล้วก่อนนอนก็สวดมนต์มันทุกคืนทุกคืนมันก็ทำได้ตั้งใจทำจริงก็ทำได้แต่บางคนมันไม่ตั้งใจพ่อแม่เขี้ยวเข็นให้มาบวชบวชก็ไม่เอาไหนเลยก็ตัดปัญหาไปเราได้แต่คนที่ตั้งใจจริงจะมาศึกษาเล่าเรียนตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเลิกสูบบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรออกไปอยู่บ้านก็เรียกแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที